คณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่60เยี่ยมชมกิจการของกรมการทหารช่างเมื่อวันอังคารที่16ธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา8นาฬิกาพลเอกฉลองรัตน์ศรีปรีชารองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกนำคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่60พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน162นายร่วมวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินณบริเวณหน้าตึกกองบัญชาการกรมการทหารช่างจากนั้นรองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกและคณะได้เดินทางไปยังสโมสรนายทหารค่ายพานุรังสีเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและการจัดการของกรมการทหารช่างเรื่องขีดความสามารถของทหารช่างในยามปกติและยามสงครามการปฏิบัติของกรมการทหารช่างในด้านความคล่องแคล่วและความอยู่รอดในสนามรบการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรมการทหารช่างรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาประเทศและบทบาทของทหารช่างในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลตรีวัชพัฒน์เฟื่องฟูเสนาธิการกรมการทหารช่างกล่าวต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามต่างๆหลังจากนั้นรองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกได้มอบของที่ระลึกให้แก่เสนาธิการกรมการทหารช่างณสโมสรนายทหารค่ายพานุรังสีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี